องขายเหล้าอย่างเดียวหรอประเทศไทยเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นทำอื่นเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไม่ได้หรือไงการที่บอกว่าเราทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของใครถ้าจะเป็นรายเล็กรายน้อยวันนี้เนี่ยมาตรการของรัฐบาลที่จะไปสนับสนุนรายเล็กรายน้อยขึ้นมาคืออะไรทำไปบ้างหรือยังแล้วอยู่ดีๆจะมาแก้กฎหมายขายเลยเนี่ยถ้าไม่มองว่าคุณเนี่ยเอื้อในทุนที่เป็นในทุนเลือกตั้งของคุณเนี่ยมันมองเป็นอื่นไม่ได้เลยก็คือคุณตอบแทนบุญคุณเศรษฐีด้วยการที่เอาชีวิตและสุขภาพของประชาชนไปสังเวยการที่เรามาคัดค้านวันนี้เราคัดค้านบนข้อมูลที่มันเป็นวิชาการมีทีมวิชาการบอกเยอะแยะว่าเหล้าเบียร์มันไม่ดียังไงแอลกอฮอล์มันไม่ดียังไงส่วนคุณที่จะแก้กฎหมายเนี่ยเรายังไม่เห็นข้อมูลอะไรของคุณด้วยนะนอกจากความบ้าน้ำลายของพวกคุณที่บอกว่าปล่อยขายแล้วเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นรับผิดชอบยังไงคุณบอกอย่างเดียวว่าคุณจะขายแล้วคุณก็คิดแต่ว่าขายแล้วมันจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เศรษฐกิจจะดีนักท่องเที่ยวจะมาไอ้นักท่องเที่ยวกินก็เป็นบางส่วนเขามาแล้วเขาก็ไปไอ้คนไทยที่มันกินเพิ่มขึ้นเนี่ยมาตรการป้องกันคืออะไรไอ้เรื่องดีๆมีเยอะแยะทำไมไม่ทำระบบบำนาญทำสิไอ้เรื่องดีๆเนี่ยที่เราเรียกร้องเราไปยื่นหนังสือบอกให้ขอทำเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ทำจะเรื่องเนี่ยทำจังเลยมันเป็นอะไรกันเนี่ยไอ้รัฐเนี่ยโอเคไหม